แล้ววันนี้เราอยู่กับ Revo ปี2018นะฮะตัว Pre-Runner ยกสูงนะผมอัพเวอร์ชันด้านหน้านะฮะเป็น Revo ตัวออสเตรเลียนะฮะเป็นตัวนำเข้านั่นเองนะฮะแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวในไทยนะฮะตอนนี้มีการลองเทสไดรฟ์บนถนนไทยแล้วนะครับผมตัวด้านหน้านะฮะเป็นกระชนกับกระจังหน้านะฮะเป็นของตัวRevo นอกนะฮะตัวนี้ได้ความบึกบึนนะฮะเป็นกระบะบิ๊กไซส์นะฮะขนาดใหญ่นะฮะเพิ่มความสปอร์ตนะฮะฐานล้อกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของกระจังด้านหน้านะฮะตัวนี้มาในสไตล์ของToyota นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของ Toyota ยุคใหม่นะครับผมไฟหน้านะฮะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะใบบีม LED นะครับผมตัวนี้เป็นแบบเดียวกันกับRevo บ้านเรานะครับผมตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะฮะส่วนไฟ Daytime Running Light และไฟหลีจะอยู่ตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับผมในส่วนของคิ้วนะฮะจะได้สีดำเงาแบบนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมในส่วนของตัวกระจังนะฮะจะมีโลโก้โตโยต้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าแบบนี้นะฮะเพิ่มเติมด้วย GR นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น GRS นั่นเองนะฮะแอดวานซ์กว่า GR บ้านเรานั่นเองนะครับฐานล้อก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของคิ้วโป่งล้อด้านข้างนะฮะจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่นะครับถ้าเดิมสแตนดาร์ดเลยจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่ LK ของเรานะครับให้เป็นสีดำแบ็กกลอสแบบนี้นะฮะได้ความสวยงามเพิ่มเติมความพรีเมียมและดูสปอร์ตนะฮะทำให้รถดูขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของอกด้านล่างนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับเดิมจากโรงงานจะเป็นสีบลอนด์นะฮะแต่ LK ของเรานะครับให้เป็นสีดำนะฮะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้สีอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะรีเควสต์ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวช่องลมตรงนี้จะมีช่องแอโรไดนามิกนะฮะเพิ่มเติมนะฮะช่องลมตัวนี้เข้ามาเป่าล้อนะฮะทะลุออกด้านหลังนะครับผมรับกับเบ้าตัดหมอกนะครับที่เป็นสีดำเงาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะตัวไฟตัดหมอกนะฮะใช้เป็นไฟตัดหมอก LED นะฮะในส่วนของคันนี้นะฮะใส่เป็นไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์แบบนี้เข้ามานะครับได้ทั้งความสว่างได้ทั้งความสวยงามด้วยนะครับผมในส่วนของโป่งล้อด้านข้างนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวปุ่มล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนตัวล้อนะฮะก็จะยื่นฐานล้อออกมาอีกนะครับให้ดูบาลานซ์กับตัวบอดี้รถนะครับทำให้ตัวกระบะตัวนี้นะฮะมีบอดี้ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเทียบเท่ากับขนาดของแรปเตอร์ได้เลยนะครับในส่วนของกระบะบิ๊กไซส์ตัวนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่มี Revo ตั้งแต่เจนแรกนะฮะ Revo A1 จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับอยากจะอัพเวอร์ชั่นให้เป็นตัว GRS หล่อๆแบบนี้โป่งล้อสวยๆแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะฮะสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลฟ์กดแชร์นะครับกดติดตาม LK ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ